สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์ค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์เราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook สถานีวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแขกรับเชิญและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะครบสูตรที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์ของเราในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของผ้าไทยใส่สนุกค่ะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและชมรมสานใจสายใหญ่ผ้าซีนได้เชิญชวนให้กับคนไทยเนี่ยได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ผ้าไทยสวมใส่ชุดผ้าไทยนะคะเยี่ยมชมแล้วก็อุดหนุนสินค้าผ้าไทยทอผ้าทอไทยค่ะในราคาที่เหมาะสมนะคะที่ส่งตรงจากผู้ทอผ้าไทยทั่วประเทศนั่นเองค่ะและสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์ในวันนี้เรายังคงอยู่กับคุณดาวมอมหลวงปุญญนุชกันอีกหนึ่งตอนค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องแฟชั่นผ้าไทยและชมรมเพลินไทยสมัยนิยมที่คุณดาวก่อตั้งขึ้นมาไปพบกับคุณดาวกันเลยค่ะขอต้อนรับหม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดาประธานที่ปรึกษาชมรมสานใจสายใหญ่ผ้าซีนและประธานชมรมเพลินไทยสมัยนิยมค่ะสวัสดีค่ะบีมขออนุญาตเรียกว่าพี่ดาวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพูดคุยกับพี่ดาวเนี่ยเหมือนคุยกับคนรุ่นเดียวกันเลยค่ะสนุกสนานมากๆเลยค่ะครั้งที่แล้วพี่ดาวได้พูดถึงมุมมองในเรื่องของการผลักดันให้คนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็ใส่ผ้าไทยกันมากขึ้นเราได้เห็นแววตาบางอย่างที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากๆในเรื่องนี้นั่นหมายความว่าพี่ดาวจะต้องมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยมีความสนใจใส่ใจในผ้าไทยมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะค่ะก็เมื่อตอนที่แล้วเนี่ยพี่ดาวก็เล่าให้ฟังนะคะว่าก็โดน เหมือนผู้ใหญ่บังคับให้นุ่งแหละนะคะแต่ว่าเด็กรุ่นนั้นเนี่ยไม่มีใครก็นุ่งกันเราก็อายนะคะแต่ว่าพอพี่ดาวอายุราวสัก 18-19 เนี่ย เริ่มทำงานนะคะพี่ดาวก็ทำงานเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมแล้วพี่ดาวก็ได้อ่านหนังสือสกุลไทยแล้วก็เห็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงผ้าไทยแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีงามและทรงพระสิริโฉมพี่ดาวก็เกิดความรู้สึกว่าแหมเราก็อยากจะใส่บ้างแล้วตอนนั้นพี่ดาวได้มีโอกาสเนี่ยขึ้นไปบนดอยนะฮะดอยปุยดอยอินทนนท์ดอยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเข้าไปถึงแหล่งผลิตก็คือหมู่บ้านแมวเผาอะไรต่างๆป่าซางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้พี่ดาวเนี่ยก็ได้ผ้ามาแล้วก็นำมาตัดเสื้อผ้าใส่ก็แขกบ้านแขกเมืองก็ชมนะคะชมว่าสวยงามมีบางคนน่ะแทบจะเรียกว่ามาปลดออกจากตัวเราไปเลยเช่นเราใส่ชุดแมวเนี่ยเราก็คาดเข็มขัดเงินอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะก็มีบางคนก็แบบขอซื้อไปต่อไปจากตัวเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ยอมรับนะฮะก็เขาก็จะมองว่าเหมือนดูถูกชนเผ่าอ่ะนะคะค่ะก็คือเขาก็มองว่าเหมือนกับว่าแหมเป็นบ้านนอกเป็นชาวป่าชาวดอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คงมองว่าเราเป็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราถึงนิยมชมชอบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราจัดการกับเหตุการณ์ตอนนั้นยังไงคะก็ไม่แคร์ค่ะนะฮะก็ในเมื่ออะไรอะแม่ของแผ่นดินยังนุ่งเลยแล้วทำไมเราจะนุ่งไม่ได้ก็ไม่ได้แคร์นะคะก็ยังคงนุ่งต่อไปพอแต่งงานมีครอบครัวสามีรับราชการอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเราก็จะได้รับเชิญเนี่ยให้ไปร่วมงานสโมสรสันนิบาตปีหนึ่งหลายๆครั้งก็คราวนี้ก็ต้องตัดชุดไทยพระราชนิยมละนะคะก็ต้องใส่กันอยู่ตลอดเวลาก็แล้วก็องค์กรการกุศลอะไรต่างๆเราก็ได้เข้าไปช่วยงานทุกคนก็
เรามีแม่ของแผ่นดินเนี่ยเป็นแบบอย่างนะคะว่าที่ท่านทรงพระทัยก็ทำให้คณะกรรมการขององค์กรต่างๆก็จะใส่เจริญรอยตามพระบาทนะคะเราก็เพราะนั้นก็นุ่งกันอยู่ตลอดแต่ว่าเราก็เพียงแต่ว่าเป็นผู้ใช้แต่ยังไม่ได้ลงลึกถึงว่าในการที่ว่าเราจะต้องมาทำงานให้กับผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายหรือว่าเป็นโต้โผอะไรมันยังไกลจนกระทั่งมาเจอพี่แดงแล้วก็ลองดูแล้วพอทำไปก็สนุกค่ะก็สนุกแล้วก็เลยติดพันซึ่งที่บิมฟังมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้พี่ดาวเนี่ยโอเคหันมาสนใจในผ้าไทยก็คือใส่ตอนที่ทำงานใส่ตอนที่ไปออกงานแล้วตอนนี้ในชีวิตประจำวันเราเริ่มใส่ผ้าไทยกันตั้งแต่ตอนไหนคะก็คือทุกครั้งเลยนะคะที่คณะกรรมการจะพบเจอกันเราก็จะต้องบอกว่าวันนี้เราจะใส่ผ้าไทยในธีมอะไรแล้วเราก็จะนัดใส่กันเป็นแก๊งเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันลงลึกไปแล้วนะเพราะปกติว่าเวลาเราไปพบเจอกับชาวแก๊งเลยฮะจะบอกวันนี้จะใส่ธีมนี้จะใส่ธีมนี้อ่ะใส่ธีมผ้าไทยก็โอเคใส่ธีมผ้าไทยแต่นี่เราลึกกว่านั้นก็คือเป็นผ้าไทยธีมอะไรลงไปอีกผ้าไทยแบบไหนลงไปอีกก็คือเรามีความสนใจในเรื่องของผ้าไทยเนี่ยในเชิงลึกเลยทีเดียวว่าผ้าไทยเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างแล้วตอนนี้ล่ะคะนอกจากที่เราเนี่ยชื่นชอบแล้วคนในชมรมชื่นชอบแล้วคนนอกชมรมล่ะคะเรามีแผนที่จะให้คนนอกชมรมเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็สวมใส่ผ้าไทยยังไงบ้างอะคะพี่ดาวค่ะคือพี่ดาวมองว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกที่อยู่ในชมรมทั้งสองเนี่ยก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นกูรูผ้าไทยนะคะคือไม่ใช่แค่ใส่แบบฉาบฉวยบางคนเนี่ยเล่นผ้าขนาดที่ว่าต้องเรียกได้ว่าเป็นนักสะสมค่ะพี่ดาวก็รู้สึกชื่นชอบแล้วบางหลายท่านใส่ได้สง่างามมากนะคะหลายท่านก็มีไอเดียในการตัดเย็บที่ไม่เชยที่ทำให้หน้าใสแต่ว่าเป็นห่วงก็คือเด็กรุ่นหลังเนี่ยจะชื่นชอบผ้าไทยได้ยังไงค่ะนะคะคือพี่ดาวว่ามันอยู่ที่การปลูกฝังนะคะพี่ดาวก็เกิดความคิดนะฮะแต่เราก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไงให้มันเป็นรูปธรรมได้ก็คือว่ารัฐบาลแจกชุดนักเรียนทำไมรัฐบาลถ้าในปีการศึกษาใหม่เนี่ยรัฐบาลแจกชุดผ้าไทยเพิ่มอีกคนละ2ชุดได้ไหมค่ะนะคะแล้วก็หน่วยงานเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานใหญ่ๆของประเทศเนี่ยจะร่วมสนับสนุนได้ยังไงนะคะเด็กๆเนี่ยใส่ผ้าไทยไปโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ1วันค่ะนะคะเมื่อเขาไปที่โรงเรียนเพื่อนก็ใส่ตัวเองก็ใส่เขาก็ไม่เขินละนะคะออกมาจากนอกโรงเรียนก็มาเจอนักเรียนจากโรงเรียนอื่นก็ใส่เหมือนกันเขาก็ไม่เขินเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ดาว่าก็จะทำให้เรื่องการใส่ผ้าไทยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องธรรมดามุมมองของพี่ดาวก็กำลังจะบอกว่ารัฐบาลโอเคผลักดันทำได้แต่อาจจะช้าหน่อยแต่เมื่อไหร่ที่มีหน่วยงานเอกชนเนี่ยเข้ามาให้การสนับสนุนด้วยมันก็จะหลากหลายมากขึ้นในทุกๆโรงเรียนมากขึ้นไม่ใช่แค่โรงเรียนใหญ่ๆใช่ไหมคะใช่ค่ะก็พี่ดาวก็คืออยากจะให้หน่วยงานเอกชนน่ะคือรองรับเป็นเจ้าภาพนะคะจะเริ่มต้นเนี่ยจะกี่โรงเรียนก็ได้จะกี่จังหวัดก็ได้สุดท้ายมันก็จะครบทุกจังหวัดไปเองแล้วก็ทั่วทั้งประเทศอันนี้เราทำกันเพื่อแม่ของแผ่นดินนะฮะในโอกาสที่ท่านพระชนมายุครบ90พรรษาแล้วก็ถ้าทำให้เต็มรูปแบบในอีก10ปีข้างหน้ายิ่งดีใหญ่เลยค่ะนะคะให้เป็นรูปธรรมทั่วทั้งประเทศประทับใจมากๆเลยค่ะเมื่อกี้ย้อนกลับไปพี่ดาวบอกว่าทุกครั้งที่มีการออกงานเวลามาพบปะกับเพื่อนๆในชมรมเราจะต้องนัดกันแล้วว่าเราจะต้องใส่ชุดไทยแล้วบีมก็ทราบมาว่าวันนี้พี่ดาวไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้พาใครมาด้วยคะค่ะก็มีท่านประธานชมรมสารใจสัญญาพระสิ้นนะคะแล้วก็กรรมสมาชิกอีก2ท่านนะคะที่จะมาแสดงว่าผ้าไทยใส่แล้วใครใส่ก็สวย อีกท่านหนึ่งผ้าไทยใครใส่ก็สนุกค่ะ
นะคะตื่นเต้นมากค่ะ อยากจะเห็นความสนุกสนานรวมไปถึงความสวยงามของการสวมใส่ผ้าไทยของแต่ละท่านในชมรมแล้วพี่ดาวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยบีมขออนุญาตส่งต่อให้พี่ดาวให้ส่งให้มอบความสุขส่งแฟชั่นโชว์ชุดนี้ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันหน่อยได้ไหมคะค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะช่วงเวลานี้ไปพบกับแฟชั่นโชว์จากพี่ดาวได้เลยค่ะค่ะท่านแรกนะคะคุณพัทรมาศกัลยาณมิตรหรือคุณโอมาในชุดไทยพวนจังหวัดเพชรบุรีสีน้ำเงินชุดนี้ดัดแปลงมาจากชุดไทยบรมพิมานค่ะคุณโอดัดแปลงให้เสื้อคอกว้างเพื่อสะดวกแต่การสวมใส่แต่ว่ายังคงมีจีบหน้านางเหมือนเดิมชุดไทยใครใส่ก็สวยท่านต่อไปคุณชีวรัตน์เข็มกัดคุณชีวรัตน์ได้นำผ้าเขาม้านำมาใส่สดนะคะโดยการที่ประดับประดาอยู่รอบๆสะโพกผ้าไทยใครใส่ก็สนุกท่านต่อไปคุณนยดาอมตะวณิชประธานชมรมสารใจสารใยผ้าสิ้นมาในชุดผ้าสิ้นทำด้วยผ้าฝ้ายลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีพร้อมเสื้อในสไตล์วิกตอเรียนพร้อมกับสะพายผ้าอีซุตของประเทศอียิปต์ชุดนี้เป็นหยางโก้เป็นรูปแบบของรัชกาลที่5ค่ะท่านสุดท้ายคุณพุทธิดาอินทุพัฒน์พิธีกรคนสวยของเรามาในผ้ามัดหมี่ของภาคอีสานและสุดท้ายดิฉันหม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรบุญญจินดาประธานชมรมเพลินไทยสมัยนิยมจะขอนำเสนอชุดไทยประยุกต์ซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ในช่วงสมัยต้นรัชกาลที่8ค่ะสวยงามมากเลยค่ะได้เห็นอินเนอร์แล้วก็ความสุขที่ส่งออกมาจากสายตาของทั้งพี่ดาวแล้วก็พี่ๆนางแบบทุกคนนะคะที่ได้มาเดินแฟชั่นโชว์ให้กับพวกเราได้รับชมกันได้ความรู้ทางด้านของการแต่งกายผ้าไทยด้วยวันนี้สนุกสนานมากๆเลยค่ะพี่ดาวค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปค่ะพี่ดาวมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่กรุณาให้โอกาสชมรมสารใจสารใยผ้าสิ้นและชมรมเพลินไทยสมัยนิยมได้มีโอกาสมานำเสนอการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมด้านการแต่งกายแบบไทยๆในวันนี้ดิฉันก็ขอฝากไปยังท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านที่ได้มีโอกาสได้ชมรายการนี้ว่าขอทุกคนช่วยเหลือในการที่จะอุดหนุนสินค้าไทยเราทำเพื่อโดยเฉพาะในปีนี้นะคะเราทำเพื่อถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ90พรรษาว่าพระองค์ท่านก็คงจะปลื้มพระทัยที่เห็นประชาชนของท่านหันมานิยมไทยขอขอบคุณค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณพี่ดาวมากๆเลยค่ะหม่อมหลวงบุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดาประธานที่ปรึกษาชมรมสารใจสายใยผ้าสิ้นและประธานชมรมเพลินไทยสมัยนิยมนะคะที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์ค่ะขอขอบพระคุณพี่ดาวอีกครั้งนึงค่ะ
คุณผู้ชมคะในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์ของเราจะมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นข่าวสารของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง 10:30 น.วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะบีมและพี่ดาวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ